สวัสดีครับผมอาจารย์ทอมครับผมเป็นครูสอนเรกิพลังธรรมชาติครับหรือเรียกว่าพลังชีวิตในวิดีโอชุดนี้ผมจะสอนวิธีรักษาตัวเองด้วยพลังเรกินะครับก่อนที่เราจะรักษาชักราผมแนะนำว่าเราน่าจะฝึกแบบนั่งสมาธิแบบนี้นะครับผมจะเรียกว่าการเชื่อมโยงกับพื้นโลกนะครับวิธีแบบนี้มันง่ายๆแต่เราต้องฝึกนะครับนั่งสบายแบบที่ผมนั่งนะครับวางมือที่หัวเข่านะครับแล้วเท้าสนิทกับพื้นนะครับหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้นะครับถ้าเราหลับตาเราอาจจะมีสมาธิมากกว่านะครับและสังเกตความรู้สึกที่เท้านะครับที่เท้าที่หัวเข่านะครับสังเกตความรู้สึกในร่างกายนะครับคุณอาจจะคิดว่าอาจารย์ทอมแค่นั่งเฉยๆนั่งสินั่งเฉยๆตายหรือเปล่าส่วนใหญ่ไม่มีใครนั่งได้แต่พวกเรากำลังฝึกจิตฝึกพลังรักษาสุขภาพก็นั่งนิ่งแล้วจิตของเราอาศัยอยู่ในร่างกายรูปนี้นะครับมือวางที่หัวเข่าเท้าสนิทกับพื้นสังเกตความรู้สึกในร่างกายนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่ามือก็ร้อนและอีกหนึ่งคนจะรู้สึกว่ามือเย็นไม่มีถูกหรือผิดนะครับอันนั้นแค่เป็นปรากฏการณ์สังเกตเฉยๆปรากฏการณ์นั้นก็เป็นปัจจุบันกับเท้าสนิทกับพื้นเท้าอาจจะรู้สึกเบาก็ได้หนักก็ได้แค่เป็นปรากฏการณ์สิ่งที่สำคัญปรากฏการณ์แบบนั้นอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตอยู่ในปัจจุบันและจิตของเราอยู่ในภายในร่างกายรูปนี้อาศัยอยู่ในร่างกายนะครับร่างกายก็เป็นปัจจุบันอยู่แล้วเราจะสังเกตความรู้สึกภายในเราจะฝึกแบบนี้การเชื่อมโยงกับเพื่อนโลกในวิดีโอนี้ประมาณ5นาทีนะครับคุณอยู่ที่บ้านกำลังฝึก5นาทีก็ได้เหลือ20หรือ30นาทีแล้วแต่คุณรู้สึกสบายรู้สึกนิ่งก็ดีฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปทุกวันก็ดีนะครับถ้าคุณจะฝึกแค่วิธีแบบนี้การเชื่อมโยงกับเพื่อนโลกก็ดีอยู่แล้วถ้าคุณสนใจเรกิพลังชีวิตหรือเรกิพลังธรรมชาติก็ในวิดีโอต่อไปอาจารย์จะสอนวิธีรักษาทุกชักรานะครับชักรา1ถึง7นะครับขอเชิญดูวิดีโอต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่คุณปฏิบัติเองได้นะครับ